ประเด็นก็เพลงใหม่ออกแล้วครับวันนี้รู้จักกูฟีเจอริ่งน้องสวรรค์ครับติดตามด้วยเรื่องล่าสุดที่ฮอตๆของเราตอนนี้กับพี่พลอยครับเคยว่าอะไรครับสรุปความสัมพันธ์อะไรกันหลายคนจับตาว่าเอ็กคู่เรานี่ซุ่มคบกันอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วเรารู้จักกันนานมากครับจริงๆซีเลยแต่ว่าไม่ปกติคนที่ซีผมจะไม่ค่อยได้ลงสตอรี่ลง Instagram อะไรเท่าไหร่ยังซีกันมากแล้วก็รู้จักกันนานแล้วช่วงนี้ก็เหมือนได้เจอบ่อยแล้วก็พี่พกด้วยเหมือนกับสาราคนโสดอะไรประมาณนี้ ก็ได้เจอกันบ่อยๆครับ ไม่ได้มีอะไรยืนยันสถานะก็คือเป็นพี่น้องกันครับผมพอเห็นข่าวออกมาว่าเราจับคู่จริงได้มีโอกาสคุยกับพี่พลอยมั้ยคะว่าเอ้ยเราโดนจับคู่กันแล้วนะอะไรก็คุยครับก็น่ารักดีก็แล้วก็พี่พกด้วยก็เป็นอะไรที่แบบเข้าใจซิตูเอชั่นอยู่ด้วยกันบ่อยเจอกันบ่อยก็พี่พกก็บอกเลยว่าจริงๆก็เป็นผมเองกับเขาแต่หลังๆเขาก็สังเกตว่าแบบตัวติดกับพลอยมากใช่ครับจริงๆแล้วเพื่อนกลุ่มพี่พลอยเนี่ยกับผมเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนเขาก็ได้ออกมาแฮงเอาท์บ่อยขึ้นผมก็ได้มาแฮงเอาท์บ่อยขึ้นก็เลยเหมือนกับได้แฮงแล้วก็เจอกันบ่อยมากกว่าเมื่อก่อนอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าโอกาสของกับพนักงานคือเป็นโสดไหมคะเป็นโสดไหมคะหรือว่ายังไงหรือว่ามีอันนี้ไม่ได้คิดไว้เลยครับพอโดนจับตาแบบนี้มันทำให้เราแบบระมัดระวังไหมหรือว่าก็ใช้ชีวิตปกติไปเหมือนปกติเลยครับไม่ได้กังวลอะไรไม่เลยครับแล้วพลอยว่าไงบ้างคะกับเรื่องนี้พอได้คุยกันไหมเขาก็จริงๆเขาก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวผมจะกระทบอะไรผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาคอนเซิร์นเรื่องนั้นมีคุยกันบ่อยไหมครับตั้งแต่พอตกเป็นข่าวมากขึ้นบ่อยนะครับมีเจอกันบ่อยเลยช่วงนี้ครับผมแล้วคุยส่วนใหญ่ก็แบบคุยกันเรื่องข่าวไหมครับว่าตอนนี้ถูกจับตามองนะอะไรอย่างงี้ด้วยคุยนะครับก็สงสารมารีสุดสงสารมารีสุดไม่ได้เกี่ยวเลยอันนี้แซวเล่นครับแซวแล้วก็ที่คุยกับเพื่อนๆกันก็เหมือนโดนจับเป็นคู่ไปเลยใช่ครับใช่แต่ก็เข้าใจเพราะมันก็เหมือนมาเจอกันพี่พบก็โสดผมก็โสดอะไรอย่างงี้ก็เข้าใจว่ากับพี่พลไม่มีโอกาสหวั่นไหวใช่ผมวันไหวกับเขาอยู่แล้วคือผมปลื้มเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วผมปลื้มเขาอยู่แล้วครับแต่เขาวันไหวกับเราหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ไม่กล้าคิดตอนนี้สถานะหัวใจสเปคของเราอย่างพี่พลอยพอจะเข้ากันพี่พลอยคือผมปลื้มเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งแล้วจริงๆตอนนี้หัวใจเรายังโสดอยู่ยังโสดอยู่ใช่ไหมโสดครับโสดครับมีคนเข้ามาบ้างไหมคะต้องจริงก็พยายามคุยพยายามศึกษานะครับแล้วก็ไม่ได้ปิดกันก็อยากที่จะแบบมีเวลาให้กับศึกษาเป็นเพื่อนกันดูแลกันเข้าใจกันสตาร์ทด้วยความว่าเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ดีแต่ยังไม่มีใครที่พิเศษท่านจะขยับขึ้นมาเป็นแบบโลกเลยอันนี้ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรตอนนี้มีศึกษาอยู่ไหมก็ศึกษามาตลอดนะครับจริงๆเราไม่ได้รีบครับศึกษานี่หมายถึงว่าเป็นเพื่อนกันรู้จักนิสัยใจคอกันเราไม่มีอะไรว่าเฮ้ยจีบต้องเป็นแฟนนะฉันจะจีบเธออะไรมันเรารู้สึกว่ามันก็เป็นความคิดไอเดียที่ไอเดียใหม่ในชีวิตผมกับการมองเรื่องความรักก็ดีไปอีกแบบความรักครั้งใหม่ของโลกก็น่าจะเป็นในแบบเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมาก่อนแบบนี้กว่าผมว่าก็ดีน่ารักดีแฟร์ดีอันนี้ต้องพิจารณาเยอะมากขึ้นไหมครับกับความรักครั้งใหม่ครับผมว่าผู้หญิงก็ต้องพิจารณามากกันในตัวผมมากขึ้นนะฮะตัวผมน่าจะไม่ต้องพิจารณามากคือฝั่งเขาผมยังกลัวตัวเองเลยฮะเพราะฉะนั้นเขาน่าจะกลัวผมแซวเล่นครับแซวเล่นแต่เรียกว่าคือถ้ามีความรักครั้งใหม่ไม่รีบแล้วไม่ได้รีบครับไม่ได้รีบจริงๆถามตอนนี้อยากมีแฟนไหมโอ้โหอยากมีนะครับคุกเข่าซะงั้นนั้นจริงๆผมอยากมีความรักอยากมีครอบครัวอยู่แล้วครับจริงๆก็เป็นอะไรที่เราเชื่อมันตรงนั้นอยู่แล้วเราเชื่อว่าเราเชื่อในความรักที่ดีเสมอมันจะยากขึ้นไหมคะกับการเริ่มต้นใหม่ยากอยู่แล้วครับยากอยู่แล้วการที่คนคนนึงเจอคนที่แบบโอ้โหไม่ง่ายเลยไม่ง่ายแล้วจริงๆอีกนะจะเป็นยังไงหนูจะแบบว่าเฮ้ยผมว่าถ้าเป็นเพื่อนกันได้แล้วมันรักด้วยความเป็นเพื่อนกันเข้าใจกันทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งลึกทุกอย่างผมว่าพอเป็นเพื่อนกันได้ทุกอย่างมันเป็นมิตรภาพที่ไม่ได้ expect ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องอะไรผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นพื้นฐานความรักที่ดีน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรื่องนี้ไปแฮงเอากับเพื่อนไปก่อนเรื่องมีแนะนำสาวๆให้เราแบบทำการสื่อสารรู้จักยังไงครับไม่ค่อยครับผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องการแนะนำกันสักเท่าไหร่ว่าของพวกนี้มันแบบเคมีคอลหรือ
ทามมิ่งโอกาสเดสตินีมันน่าจะมาเองมันน่าจะมาเองไม่ค่อยให้ใครแนะนำหรือแนะนำให้ใครหลังๆก็มีให้โต้แนะนำสาวให้หน่อยผมแบบโนไม่เอาไม่แนะนำให้เจอกันเองดีกว่าผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบให้แบบพลังงานโคจรมาเจอกันไม่อีกเรื่องนึงครับผมไปลองเล่นเป้าไปลองเล่นลอนอ๋อครับจริงๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าผมรูปกลับเขาก็ต้องไม่ว่าผมด้วยแล้วมันยังไงครับสถานการณ์ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราหรือว่าเราไม่ได้ตกใจอะไรเลยก็ตกใจครับตกใจก็แซวเข้าไปในคอนเสิร์ตแล้วผมคุณอย่าทำเงี้ยผมนะคุณอย่าลืมว่าตอนนี้ผมโสดนะครับผมไม่ใช่คนก่อนแล้วนะผมก็แซวในคอนเสิร์ตก็ตลกครับจริงๆเราอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วอยู่ในเราเจอคนที่ดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้มาตลอดแต่ก็ผมก็เลยบอกว่าถ้าผมทำกลับคุณต้องห้ามว่ากันแซวเลยจริงๆมันเจอมาตลอดครับในคอนเสิร์ตเจออย่างนี้มาตลอดเป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่าไอ้จับอย่างนั้นไม่ได้ปกติแต่เจออะไรที่แบบดึงแขนแม้กระทั่งหาเรื่องมีเรื่องมันอะไรที่ก็ต้องระมัดระวังจริงๆก็มันก็อันตรายครับอันตรายหลายๆอย่างแล้วผู้หญิงเป็นคนทำนะคะเรารู้สึกว่าเราสถานะที่ผู้ชายผมรู้สึกว่าเพื่อนเขาทำมาเที่ยวด้วยกันอ่ะเพื่อนต้องดูแลกันละกันเพื่อนต้องดูแลกันเพราะว่าคนเมาก็คือคนเมามาเที่ยวกันต้องดูแลคนข้างๆกันให้ดีครับในตรงนี้อะไรเงี้ยครับอยากฝากบอกอะไรไหมแต่เขามองมาแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ห่วงเราในฐานะศิลปินเนาะเรื่องความปลอดภัยด้วยจริงๆก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณเพราะจริงๆก็สมมุติถ้าเปลี่ยนจากมือเป็นใช่เป็นแบบเป็นอาวุธหรือเป็นอะไรมันอันตรายจริงๆพ่อก็จริงๆก็ต้องขอบคุณที่แฟนๆเป็นห่วงแล้วก็เหมือนเข้ามาปกป้องผมก็รู้สึก appreciate ครับมากๆก็นั่นแหละฮะศิลปินเล่นคอนเสิร์ตในที่ในคลับอะไรเงี้ยก็ต้องระวังให้มากขึ้นแต่หลายคนรู้สึกว่าให้เราก็แก้ปัญหาของหน้าได้ค่อนข้างดีอย่างเงี้ยบางทีที่เจอเรื่องแบบคุมอารมณ์เองได้ด้วยผมก็เล่นมุกแบบแบดโจ๊กของผมไปก็แซวกับแบบตลกร้ายของผมก็หวังว่าเขาจะไม่โกรธผมเมื่อกี้พูดว่าแบบถ้าจับกับอย่าว่าเลยนะอันนี้พูดให้เขาใหม่เดี๋ยวมันจะออกมาดูดีเราพูดเล่นใช่ไหมครับอ๋อใช่พูดเรื่องครับไม่ใช่ว่าแบบเออขอจับกลับเดี๋ยวในงานท้าทายเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณที่ปกป้องเพราะผมจะชอบเล่นมุกอะไรอย่างนี้แล้วผมจะหน้าตายมากคนจะไม่เคยรู้ผมเล่นมุกเท่าไหร่พี่ขันก็บอกว่าต้องจำไว้นะมุกตลกหน้าตายเนี่ยเอาให้เล่นกับคนที่หน้าตาตลกมึงคือมึงเล่นมุกพวกนี้ไม่ได้แต่มันชอบฮะแล้วเรื่องสุขภาพเป็นไงบ้างครับดีขึ้นครับดีขึ้นตอนนี้ก็ดีขึ้นมากก็หลังจากเดินทางบ่อยออนทัวร์บ่อยแล้วก็ชอบเล่นกีฬาพวกเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดล่าสุดก็ไปสโนว์บอร์ดก็น่าจะสะสมแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากครับก็สงกรานต์เมษาเดี๋ยวเจอกันได้ทั่วประเทศครับกลับมารับงานเต็มที่มันเดินได้คล่องกับปกติไหมครับคุณหมอก็สั่งห้ามครับแต่ผมบอกว่าบ้านผมต้องผ่อนคุณหมอก็เข้าใจสั่งห้ามคือห้ามรถโผล่หรือยังไงจริงๆเขาโอ้ห้ามแบบมันตอนแรกคือเดินไม่ได้เป็นอาทิตย์เลยครับเดินไม่ได้เลยจริงๆเขาก็ให้ห้ามแต่ว่านั่นแหละครับผมก็ต้องผมก็ใช้วิธีรู้สึกว่าออกมาเดินให้มันร่างกายชินหาแบบผมก็รู้ว่าเอ๊ะฟิสิคอลผมใช่ครับก็ร่างกายใครก็ต้องอาจจะต้องแอบหาวิธีเข้าใจร่างกายตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยเราไปรีเช็คบ้างมั้ยครับพรุ่งนี้กับคุณหมอหรือว่าก็เดี๋ยวที่หน้ามีมานัดกายภาพครับนี่ก็ต้องใส่ที่ล็อกไว้ตลอดเวลาตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับสุขภาพที่รู้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องบอกร้อยไว้ก่อนว่าอันนี้เราบอกเพราะว่าใช่ร่างกายเราจะได้เชื่อมั่นในตัวเราแต่สงกรานต์นี่คือไหวใช่ไหมคะไหวครับแน่นอนเจอกันทั่วประเทศเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ